สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชากฎหมายค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเขตอำนาจการสอบสวนมีผลยังไงต่อการแจ้งความของเราบ้างค่ะเอาเป็นว่านะคะเราให้อาจารย์สรรเสริญมาอธิบายดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์สรรเสริญเอี่ยมสุทธิวัฒน์อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเขตอำนาจสอบสวนนะครับเคยไหมครับเวลาไปแจ้งความหรือร้องทุกข์ที่สน.เนี่ยนะครับปรากฏว่าพนักงานสอบสวนไล่เรานะครับบอกว่าไปร้องทุกข์ที่สน.อื่นสิฉันไม่มีอำนาจรับผิดชอบมันมีเหตุผลทางกฎหมายอย่างนี้ครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับที่จะมีอำนาจสอบสวนต้องเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเท่านั้นโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา18กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าความผิดเกิดในท้องที่ใดนะครับก็ให้พนักงานสอบสวนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบนะครับดังนั้นถ้าความผิดเกิดที่หัวหมากไปแจ้งความที่ลาดพร้าวรับรองครับพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งแน่นอนนะครับโดยกฎหมายบอกว่าให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนั้นนะครับต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่อยู่ในท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้นเชื่อว่าหรืออ้างว่าเกิดขึ้นนะครับเว้นแต่นะครับกรณีที่ท้องที่นั้นๆไม่สะดวกนะครับเช่นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดเนี่ยไปอยู่ที่ท้องที่อื่นนะครับหรือไปอยู่ที่บ้านพักของจำเลยนี้กฎหมายก็มีช่องทางแก้ให้ครับก็คือให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่หรือท้องที่ที่จำเลยถูกจับนะครับให้พนักงานสอบสวนในท้องที่เหล่านั้นเป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบแทนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผู้ไม่มีอำนาจครับผลคือเขาไม่มีอำนาจสอบสวนและถ้าเขาสอบสวนไปถึงเวลาขึ้นไปที่ศาลศาลจะยกฟ้องครับเท่ากับไม่มีการสอบสวนมาก่อนก็อยากจะฝากไว้นะครับเวลาไปร้องทุกข์ก็ร้องให้ถูกสน.ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปแจ้งความนะคะก็อย่าลืมดูกันนะคะว่าเราอยู่ในเขตไหนในตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สรรเสริญมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ